ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกณัฐพงษ์ทวงถามเซลล์บอร์ดแคสต์พร้อมใช้เมื่อไหร่ด้านธีรรัตน์รับปากไม่ช้าเกินกลางปี68นะครับก็เรื่องของนะครับข้อมูลต่างๆที่ประชาชนต้องรับรู้ข้อมูลการเตือนภัยต่างๆหรือเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยนะครับวันนี้รัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็มีการทวงถามจากคุณณัฐพงษ์นะครับเมื่อวันที่19กันยายนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25สมัยประชุมประจำปีนะครับครั้งที่1วาระพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยณัฐพงษ์เริ่มต้นด้วยการชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่ออกคำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.เพราะการช่วยเหลือประชาชนยังขาดศูนย์ประสานงานและคาดหวังว่าสปช.จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพณัฐพงษ์กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลที่ในเดือนกันยายนจะยกเว้นค่าน้ำค่าไฟให้ทั้งเดือนและเดือนตุลาคมลดให้ 30% แต่ได้รับฟังจากประชาชนทราบว่าอยากให้งดเว้นนะครับขั้นต่ำ3เดือนหรือ6เดือนขึ้นไปรัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมประมาณชดเชยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหรือไม่ขณะที่ซ่อมแซมบ้านเรือนมองว่ามาตรการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องรอถึง90วันคิดว่าล่าช้าเกินไปเสนอแนะว่าหากพบว่าบ้านหลังนั้นนะครับอยู่ในเขตพื้นที่อุทกภัยจ่ายขั้นต่ำไปก่อน 10,000 บาทและสำรวจความเสียหายภายหลังเพื่อจ่ายตามจริงณัฐพงษ์ยังสอบถามอีกว่ามีความเป็นไปได้เพียงใดที่รัฐบาลจะเจรจากับธนาคารทุกภาคส่วนให้ช่วยพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกเพื่อเยียวยาประชาชนตลอดจนเกษตรกรที่ประสบความเสียหายเกินฝาเงินชดเชยรวมถึงการฟื้นฟูสภาพถนนรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณหรืออุดหนุนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้แล้วหรือไม่ณัฐพงษ์เสนอเพิ่มเติมว่ามาตรการระยะสั้นจากนโยบายท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาลต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเมืองน้ำรถนะครับที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังถามความเป็นไปได้ในการเพิ่มงบประมาณให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินกู้ 0% เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจกิจการหลังน้ำท่วมนอกจากนี้มีมาตรการในการรับมือและลดความเสี่ยงในอนาคตโดยเฉพาะพายุนะครับซูริกนะครับที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยในเร็วนี้จึงสอบถามว่ารัฐบาลมีมาตรการในการติดตั้งและรักษาอุปกรณ์ต่างๆในการวัดน้ำฝนหรือไม่สำหรับน้ำท่ากรมชลประทานมีระบบนะครับโทรมาตรอยู่แล้วแต่ยังขาดการบูรณาการและน้ำเทศหรือน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงรัฐบาลมีการแนวเจรจาในพายุหักคีนะครับภาคีแรกเปลี่ยนข้อมูลน้ำกันหรือไม่ณัฐพลยังเย้นย้ำถึงแนวทางการเปิดนะครับเผยข้อมูลครับหรือใส่ข้อมูลทะเบียนบ้านหรือได้รับทราบตำแหน่งซึ่งจะมีประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วสามารถนำข้อมูลทะเบียนบ้านจากรัฐวิสาหกิจมาเป็นข้อมูลเปิดหรือ Open Data ได้ทันทีและสามารถต่อยอดไประบบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบถือหรือนะครับเซลบอร์ดแคสต์นะครับซึ่งขอสอบถามรัฐบาลว่าจะพร้อมใช้งานเมื่อไหร่ธีรรัตน์ยืนยันเซลบอร์ดแคสต์ไม่ช้าเกินกลางปีหน้าธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้แทนโดยยืนยันว่านับคิดไม่ต่างจากนายณัฐพงษ์คือรัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟมีข้อสรุปจากการประเมินหน้างานสามารถปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบดสถานการณ์จริงได้จึงขอให้ประชาชนสบายใจและนับทางการประปาส่วนภูมิภาคได้ผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนอุปโภคบริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายธีรรัตน์ยังกล่าวต่อถึงแอปทางรัฐซึ่งขณะนี้กำลังพยายามรวบรวมข้อมูลของประชาชนเอาไว้ไม่ใช่เพียงเพื่อรับเงินดิจิตอลอย่างเดียวแต่ยังสามารถนำไปใช้ในเหตุฉุกเฉินเช่นในขณะนี้นะครับจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้โดยเร็วสำหรับการพักชำระหนี้เกษตรกรธีรรัตน์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการในการสนับสนุนงบประมาณและมีปัจจัยในการผลิตพันธุ์พืชสวนไร่นาให้กับประชาชนรวมถึงนะครับหลายมาตรการของทางหลายกระทรวงในด้านของข้อมูลที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์กรมหาชนจะมีข้อมูลพร้อมแต่ประชาชนยังขาดการเข้าถึงซึ่งรัฐบาลต้องเร่งทำงานและไม่สามารถปัดความรับผิดชอบได้ต้องพัฒนาระบบที่ยังติดขัดให้ดีขึ้นขณะที่ประเด็นของเซลล์บอร์ดแคสต์นั้นทราบมาว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเกษตรและสังคมร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.วางระบบเอาไว้แล้วส่วนระยะเวลาที่ชัดเจนธีรรัตน์ระบุว่าจะจัดซื้อจัดจ้างและวางระบบทุกอย่างนะครับไม่ช้ากว่ากลางปีหน้าแล้ว
ในใจของดิฉันเชื่อว่าในส่วนของการปฏิบัติการที่ต้องเข้าใจและเข้าถึงเรื่องของระบบระเบียบและปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนแต่หากว่าเร็วกว่านี้ได้ดิฉันก็จะทำให้เร็วกว่านี้แน่นอนก่อนกลางปีหน้า2568เราจะได้ใช้เซลล์บอร์ดแคสต์กันธีรรัตน์ยืนยันอย่างไรก็ตามขณะที่หากมีพายุเกิดขึ้นตามสถานการณ์น้ำท่วมหากใช้ระบบ SMS นะเตือนแจ้งประชาชนได้ทันทีทุกหน่วยงานได้พูดคุยกันและทางโอเปอเรเตอร์ก็สามารถพร้อมสนับสนุนและขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลว่าทั้งที่มีผู้โทรศัพท์มือถือและไม่มีจะต้องได้รับระบบเตือนภัยอย่างทั่วถึงเช่นกันก็คงต้องรอดูนะครับว่าการปีหน้าเซลล์บอร์ดแคสต์จะใช้ได้หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากเตือนให้ฟังครับ